สวัสดีครับวันนี้ผมก็ต้องงก็จะมาเจาะรายละเอียดครับของ FK 8ครับว่ามีข้อดียังไงครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันชมกันที่รถเลยครับจุดหลักของรถรุ่นนี้ก็คือว่าความแอโรไดนามิกของมันนะครับอย่างแรกที่สุดเลยเนี่ยที่เราสังเกตถึงความแตกต่างนะครับก็คือว่าฝากระโปรงหน้าเนี่ยมีรูนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเทียบกับตัวเก่ามันจะไม่มีนะครับเรามีตัวเก่าก็คือFK 2นะครับให้ดูนะครับอันนี้ไม่มีแต่อันนี้มีทำไมถึงต้องมีครับวิศวกร Honda เขาคิดว่าตรงอย่างนี้ครับคือเมื่อรถวิ่งที่ความเร็วสูงนะครับมันก็จะมีอากาศหมุนวนนะครับอากาศร้อนภายในฝากระโปรงดังนั้นเนี่ยรูอันนี้มันไม่ใช่ไประบายอินเตอร์ความร้อนจากอินเตอร์นะครับแต่ว่ามันใช้หลักอากาศโพลาร์ศาสตร์เนี่ยคือลมเข้าตรงนี้ก็จะมีรู2ข้างเนี่ยข้างในซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับลมก็จะผ่านตรงนี้ทำให้ดึงอากาศจากในห้องเครื่องครับออกได้เร็วขึ้นนะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆของ Honda รุ่นใหม่ที่เขามีนะครับอย่างที่2คือว่านอกจากจะมีรูนี้แล้วนี่เขาจะแยกรูกันรูที่2อยู่ตรงนี้ครับรูที่2นี่ก็คือรูอินเทคอากาศนะครับก็คืออากาศเนี่ยก็จะเข้าจากตรงนี้ไปที่กรองอากาศเข้าไปสู่ห้องเครื่องนะครับอย่างที่3ก็คืออันนี้ของห้องเครื่องนะครับอันนี้อินเทคอันนี้ห้องเครื่องก็คือหม้อน้ำลมอันนี้เข้าหม้อน้ำอันล่างนี่เป็นอินเตอร์นะครับลมเข้าอินเตอร์แล้วก็ไม่จบอย่างนั้นครับอันนี้ก็มีรูอีกฮะอันนี้รูก็คือว่าลมเข้าเนี่ยเขาเรียกว่าตัดอากาศในอุโมงค์ล้อนะครับแล้วก็มีอีกฮะมีรูข้างล่างนี่อีกฮะอันนี้รูก็คือลมเป่าเบรกสังเกตว่ารถรุ่นนี้นี่มีรูเฉพาะของเขาครบเลยแต่รุ่นก่อนหน้านี้จะไม่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่ารถรุ่นนี้เนี่ยไม่เหมือนรถรุ่นก่อนๆอย่าง FN2 นะครับ FN2 ตัวแรกทางนู้นนะครับทางซ้ายมือสุดนะครับอันนี้ FN2 ตัวแรกนะครับอันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดโมเพนนะครับนะฮะก็คือช่วงล่างของมันเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับ Double Wishbone ก็คือว่ามีปีกนกบนอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่ามีปีกนกบนยังไงมาดูตรงนี้แหละครับต้องสังเกตใช่ไหมครับมันจะมีปีกนกบนอยู่นะครับโดยปกติเนี่ยแม็กเฟอร์สันสตาร์ทเนี่ยมันจะไม่มีปีกนกบนแต่อันนี้เนี่ยเขามีเหมือนกับรถสมัยยุคก่อนก็คือ EG หรือ EK เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยแม็กเฟอร์สันสตาร์ทเนี่ยเวลารถเลี้ยวโค้งครับมันเกิดมุมโค้งรถล้อมันก็จะแบะออกทีนี้เนี่ยดับเบิลวิชโบนดียังไงก็คือว่ามันทำให้มุมล้อเนี่ยคงที่ตลอดเวลาไม่ว่าวิ่งทางตรงหรือทางเลี้ยวทีนี้เนี่ยเนื่องจากรถเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมันมีเกี่ยวกับต้นทุนของการผลิตเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำปีกนกดับเบิลสปอร์เนี่ยมันอยู่ด้านบนเนี่ยมันก็กินต้นทุนสูงเขาจึงคิดค้นพัฒนาให้ปีกนกเนี่ยมันไปอยู่ที่ตัวโชว์แคนนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเกิดแมสโปรดักชันผลิตได้มากๆรุ่นถูกก็ไม่มีก็เอาชิ้นส่วนนี้ออกไปรุ่นที่แพงเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะครับทำให้มีประสิทธิภาพเนี่ยดียิ่งขึ้นแต่ไม่ได้ไปแก้ที่ตัวถังนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงของรถรุ่นนี้ก็คือว่าต้อง